ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับแน่นอนครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสินค้าของอาจารย์นะฮะเป็นสินค้าที่บอกได้เลยว่าเบสเซลเลอร์นะฮะขายดีสุดๆนะครับนั่นก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะคะครับอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วไม่เคยคิดเลยว่ากุนเชียงของเราจะขายดีขนาดนี้ตกใจอ่ะตกใจมากคุณผู้ชมเกิดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนชอบรับประทานกุนเชียงอยู่แล้วแต่เป็นคนไม่ค่อยชอบกุนเชียงสีแดงสดมากเพราะกลัวการใส่ดินประสิวอันนี้คืออันแรกอันที่สองกุนเชียงจะต้องนุ่มๆแต่พอกัดเข้าไปเสร็จน้ำมันมันไหลย้อยออกมามันไม่ดีหรือว่าไปใส่ฝาอบบ้ออบลมร้อนแล้วน้ำมันมันก็หยดติ้ง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 มันก็ทำให้เราใจหายและที่สำคัญกุนเชียงต้องไม่เค็มจัดหรือหวานจัดจนเกินไปเพราะว่าเค็มกับหวานเนี่ยหวานมากเนี่ยเวลาลงไปกริลในกระทะกุนเชียงก็จะดำส่วนเค็มมากกินเสร็จแล้วก็ความดันขึ้นครับเพราะฉะนั้นมินิกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้อที่หนึ่งเลยไม่ใส่ดินประสิวเพราะฉะนั้นซื้อไปนานเดือนเดียว2เดือนสีก็จะคล้ำเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้แต่งสีนั่นเองมีจำนวนหมูเยอะมากไขมันน้อยบอกคุณผู้ชมเลยเอาไปใส่ฝาอบลมร้อนหรือไปใส่หม้อนะลมร้อนหรือฝาอบนะคุณผู้ชมจะดูเลยว่าปริมาณน้ำมันที่หยดออกมาน้อยกว่าของคนอื่นเขาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่ามีไขมันน้อยมีปริมาณเนื้อหมูเยอะเนื้ออาจจะแน่นไปนิดนึงจึงเป็นกุนเชียงที่แตกต่างจากคนอื่นแนะนำให้คุณผู้ชมเอาไปต้มต้มก่อนเหรอครับอาจารย์ใช่นานไหมฮะนี่ไงคุณผู้ชมไฟกลางใส่น้ำท่วมๆต้มครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมเสร็จแล้วกุนเชียงจะนุ่มๆชิ้นจะโตขึ้นนิดนึงมาหั่นบางๆรับประทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยไปหมดจึงแนะนำคุณผู้ชมว่าเป็นกุนเชียงที่เหมาะกับการต้มลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเสร็จแล้วก็หั่นกุนเชียงบางๆวางก็โอเค2ชิ้นก็สามารถเจียวไข่ได้2ฟอง2ชิ้นก็สามารถที่จะเอาไปผัดผักผัดข้าวผัดครับทำอะไรต่อมีอะไรก็ได้ต้มเสร็จแล้วก็หั่นบางๆวางกินเป็นแซนด์วิชก็ได้มีปริมาณไขมันน้อยเนื้อหมูเยอะไม่ใส่ดินประสิวไม่หวานมากไม่เค็มมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับจึงเป็นกุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมนะวัยรุ่นแบบนี้กับเด็กๆ ก็ไม่ควรกินอะไรมันจัดหวานจัดเค็มจัดเพราะฉะนั้นกุนเชียงมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพของคุณผู้ชมนะครับครับผมและความพิเศษอีกอย่างนึงอาจารย์ใช่ลืมบอกเรื่องกลิ่นหอมคุณผู้ชมเป็นคนไม่ค่อยชอบกลิ่นแบบพะล้งพะโล้อะไรเยอะแยะหรือกลิ่นหอมของวานิลาบางคนก็เอาไปใส่ในก๋วยจั๊บมีอันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบรับประทานหมูย่างจากเมืองตรังจึงสั่งเครื่องเทศที่ก็ใส่ในหมูย่างมาใส่ในกุนเชียงเพราะฉะนั้นกลิ่นของเราก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบคล้ายๆกลิ่นหมูย่างแบบนิดๆต่างมันแบบอร่อยมากคุณผู้ชมอยากบอกคุณผู้ชมว่าลองสั่งไปรับประทานนะปกติแล้วห่อหนึ่งอย่างเงี้ยก็ขาย175บาทใช่ครับผมแต่วันนี้อยากเรียนคุณผู้ชมว่าโควิดมาแล้วอย่าออกจากบ้านเลยไปเลิกซื้อโน่นซื้อนี่วุ่นวายมีมินิกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดบ้านไว้น่าจะสะดวกกว่านะคุณผู้ชมครับ3ห่อคลิปพิเศษ450บาทรวมค่าส่งทั่วประเทศคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อไปตุนซื้อไปสต็อกนะคุณผู้ชมนะบ้านละชุดเดียวก็พอแค่3ห่อไปแบ่งข้างบ้านเอาก็ได้คุณผู้ชมรับประทานหมดแล้วค่อยสั่งก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าถ้าคุณผู้ชมสั่งมาเสร็จแล้วอาจจะต้องรอ3วัน7วันหรือถึง10วันห้ามโกรธนะเพราะว่ากุนเชียงต้องใช้ระยะเวลา 7-10 วันในการอยู่ในตู้อบลมร้อนเพื่อให้กุนเชียงมีความแห้งสนิทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะสามารถเก็บได้ในห่อสุญญากาศแบบนี้นานเป็นเดือนแต่จะให้ดีอย่าเก็บเลยซื้อไปเสร็จแล้วก็รีบรับประทานเนื่องจากว่าไม่มีวัตถุกันเสียนั่นเองคุณผู้ชมราคาพิเศษแบบนี้ของมีคุณภาพแบบนี้สั่งยังไงครับอาจารย์คุณผู้ชมครับเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยนะคะที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ไม่ได้ขายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีใครออกไปเดินรับออเดอร์นะอันนี้แสดงว่าเขาหลอกเอาสตางค์คุณผู้ชมนะคะต้องสั่งเพียงแค่ทาง Facebook แล้วก็ที่ LINE แอดเท่านั้นยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราที่วิทยาลัยนะคุณผู้ชม026827644คงไม่ต้องบอกมั้งว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยถ้ามีหน้าคนนี้หน้าตาน่ารักจะอยู่ที่หน้าห่อกุนเชียงแน่นอนมันคือความอร่อยครับย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่มีผงชูรสนะครับที่สำคัญมีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังด้วยนะครับขั้นตอนการทำนะครับมีมาตรฐานทุกอย่างนะครับที่สำคัญอยู่บ้านก็อิ่มอร่อยกับกุนเชียงสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้นะครับเพียงแค่ราคาพิเศษนะฮะ3ห่อ450บาท
ั่งได้เลยนะฮะทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับแอดยิ่งสักฟู้ดทั้ง Facebook แล้วก็ LINE แอดหรือว่าจะโทร026827644ก็ได้นะครับ